าร์มทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งบนเนื้อที่กว่า82ไร่ในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำและพืชพันธุ์ทะเลนานาชนิดคือผลผลิตที่เกิดขึ้นในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมงก็คือพื้นที่ตรงนี้จริงๆเป็นพื้นที่นาเกลือเก่านะครับแล้วก็ชาวบ้านแถบนี้เขาจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำเกลือแล้วก็เกี่ยวกับการประมงเป็นหลักนะครับซึ่งทางด้านประมงเนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยรัชกาลที่9อ่ะครับก็คือท่านทรงเป็นห่วงว่าการที่ประชาชนออกไปจับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ต้องห่างไกลขึ้นนะครับเพราะว่าสัตว์น้ำในชายฝั่งเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของวิกฤตน้ำมันแพงในช่วงเวลานั้นนะครับท่านก็ทรงมีพระดำริที่จะให้สร้างฟาร์มแห่งนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นจุดสร้างอาชีพหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพฝึกงานให้กับชาวบ้านที่ไม่ต้องออกไปจับสัตว์น้ำแล้วนะครับก็ให้มาฝึกงานมาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็ออกไปประกอบอาชีพเองอาจจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้นะครับปัจจุบันฟาร์มทะเลแห่งนี้นับเป็นฟาร์มทะเลแบบผสมผสานบนแผ่นดินชายฝั่งแห่งแรกที่จำลองระบบนิเวศวิทยาที่ครบวงจรมีการวางระบบการหมุนเวียนของน้ำระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเลให้สมดุลเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแต่ละช่วงชีวิตนับเป็นต้นแบบฟาร์มที่เข้ามาช่วยในการวางแผนและพัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ำและพืชน้ำอย่างสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริงก็การเรียนรู้จะเป็นลักษณะของการฝึกงานจริงเลยนะครับก็อาจจะมีสอนทฤษฎีบ้างนะครับแล้วก็ให้เข้าลงทำในแต่ละกิจกรรมเลยอย่างที่เห็นผลชัดเจนก็คือในเรื่องของสาหร่ายพวงองุ่นนะครับชาวบ้านก็จะมาฝึกมาอบรมหลังจากนั้นเขาก็ออกไปประกอบอาชีพนะเราก็จะอบรมประมาณสักอย่างน้อยก็ครึ่งวันนะสมมติคนที่มีเวลาเงี้ยก็ครึ่งวันแล้วถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็สามารถมาอยู่กับเรา1อาทิตย์หรือจะ1เดือนก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาหลังจากนั้นเขาก็จะกลับไปทำเราอยากได้คนที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับส่วนในเรื่องของรายได้เรื่องของอะไรพวกนี้เรื่องอาชีพพวกนี้เราไม่ได้เน้นคุณอาจจะเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นอะไรก็ได้ก็เราก็รับมาฝึกกับเรานะครับเกิดคุณอยากมีอาชีพเสริมอาชีพใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ได้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านที่เข้ามาแล้วเขาไม่มีพื้นฐานนะในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่เราก็คือสามารถให้เขาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือคือหลังจากเรียนรู้ไปแล้วเขาจะเข้ามาหาเราได้ตลอดนะครับก็เราก็เปิดให้เขาคุยได้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ว่าเอาไปอบรมเรียนรู้เสร็จเขาสามารถเอาไปทำได้เลยสำหรับโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายเช่นกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำในระบบบ่อดินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลระบบปิดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นการผลิตเกลือการผลิตน้ำทะเลผงโดยแต่ละกิจกรรมจะเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพและรายได้กับคนในชุมชนภายใต้รูปแบบที่ยึดหลักให้ธรรมชาติได้อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างครบวงจรก็เขาก็เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะเพาะเลี้ยงสาหร่ายฟาร์มองุ่นทั่วไปนะคะในทางเว็บไซต์ก็ดีในทางข่าวก็ดีเราก็เลยไปสมัครแล้วก็รอรุ่นไหนที่เปิดเราก็เข้าไปศึกษาอบรมค่ะประกอบกับเราเองก็มีความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่บ้างก็เลยลองเอามาอะแดปต์ใช้รวมกันก็ฟาร์มตัวอย่างเขาก็จะถ่ายทอดตั้งแต่ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงนะคะพื้นที่การเพาะเลี้ยงต้องเป็นยังไงคุณภาพน้ำเหมาะสมไหมต้องเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็มีพี่เลี้ยงมีคุณประพัฒน์กสวัสดิพัฒน์เป็นพี่เลี้ยงในการแนะนำแล้วก็มาดูแลมาให้คำชี้แนะตลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงแล้วการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำอย่างไรเก็บเกี่ยวมาแล้วต้องมาทำความสะอาดอย่างไรจนไปถึงการแปรรูปการขายเลยค่ะโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งนี้ถือเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกรทั้งในและต่างพื้นที่ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพประมงทางเลือกโดยไม่ต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลเหมือนในอดีต
ชุมชนชาวประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้จากการดูงานไปเป็นตัวอย่างปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นถิ่นของตนเองได้อย่างยั่งยืนผมว่าเกิดจากความร่วมมือนะฮะจากทั้งสมาชิกในฟาร์มเองแล้วกับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งเรายังทำงานร่วมกับพวกธนาคารปูหรือธนาคารหมึกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เราทำในเชิงของการ อนุรักษ์ชาวบ้านเขาก็จะช่วยกันดูแลซึ่งผลผลิตในหน้าหาดแถวบางแก้วเนี่ยก็จะมีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเรามองว่าณเวลานี้อาชีพทางเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่คนไทยไม่ควรจะลืมแล้วก็ควรจะยึดถือไว้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแบบอย่างทำยังไงให้เกิดการยอมรับต่อไปเวลาสินค้าของเราหรือผลผลิตของเราออกไปเนี่ยต้องเกิดการยอมรับในชุมชนแล้วก็สามารถขายได้โดยที่เราไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง